INN จับชีพจรค่ะนี่แหละฮะก็เป็นช่วงของไอเนียนจับชีพจรข่าวครับวันนี้นะฮะก็จะเสนอเรื่องราวของการเลื่อนอีกรอบเป็นยังไงฮะเลื่อนอีกรอบครับพี่เปิดครับครับก็สัญญาณที่ออกมาในวันนี้ในช่วงแม้จะเป็นช่วงของวันหยุดสงกรานต์เนี่ยแต่ว่าการเมืองเองเขาก็มีจังหวะช่วงของเขาเหมือนกันในการที่จะออกมาเรียกว่าแสดงความคิดความเห็นนะครับซึ่งจริงๆปกติในช่วงสงกรานต์เนี่ยอาจจะเป็นบรรยากาศที่ออกมาเป็นการรดน้ำดำหัวเป็นการให้พงให้พรแต่ว่างวดนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารูระบายทางการเมืองมันไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เขาไม่สามารถจะมีการประชุมหรือว่าอะไรต่างๆนานาเขาก็ติดล็อกของเขาในโดยเฉพาะคำสั่งของคสช.ที่53 57แล้วก็อีกหลายคำสั่งด้วยกันนะครับซึ่งมีความพยายามในการที่จะยื่นตีความส่งผ่านไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการผู้ตรวจการก็มีมติไปวันก่อนเมื่อ2ประมาณ2สัปดาห์นะฮะก็มีการส่งให้มีการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะวินิจฉัยโดยเฉพาะคำสั่งที่53/260ในเรื่องของการที่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นตีความที่ตัวบทอย่างเดียวแต่เป็นตีความในเชิงว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าในหลักปฏิบัติบางอย่างที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะดำเนินการของพรรคการเมืองในการดำเนินการเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดลงทะเบียนหรือว่าธุรการทางพรรคนะครับซึ่งก็อย่าลืมว่าในช่วง1มีนาที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดให้พรรคขนาดเขาเรียกว่าพรรคใหม่นะครับมีการเขาเรียกว่าจดจองแล้วก็ดำเนินการนะครับแล้วก็ส่วน1เมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการเปิดให้ยืนยันสมาชิกของพรรคการเมืองเก่านะครับก็อันนี้ก็เป็นพรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็พรรคขนาดกลางที่มีสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการยืนยันสมาชิกนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนกระบวนการแต่ว่าเขาก็ยังติดอุปสรรคในเรื่องของเขาติดในมาตรา53แล้วก็57เขาก็มีการพยายามขยับขยื่นตรงนี้กันพอสมควรแล้วก็ที่สุดแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าที่สุดมันก็มีกฎหมายหรือว่ามันก็มีคำสั่งอยู่ 2-3 ตัวที่เข้าไปสู่กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญด้วยกันนะครับก็เมื่อวานเมื่อวันซืนนี้เองก็ปรากฏว่าก็มีอันหนึ่งที่เป็นสัญญาณยะอันหนึ่งเป็นเชิงเขาเรียกว่าเป็นเชิงในการที่ว่าอาจจะมีผลซึ่งก็ปรากฏมาในวันนี้เนี่ยแหละก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนะครับรับคำร้องนะครับที่สนช.ยื่นขอพิจารณาวินิจฉัยร่างพรบเลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งมีเนื้อหาที่ขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสนช.เองเขามีการยื่นไปก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของร่างพรบ.สว.ยื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งการยื่นไปในส่วนของการรับในส่วนของร่างพรบ.สส.เนี่ยมันก็จะมีผลก็คือจะทำให้การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562เนี่ยอาจจะขยับขยื่นอะไรหรือไม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรอบที่5ถ้าหากว่าจะมีการขยับออกไปหรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมันก็ยังมีปัจจัยอยู่ก็คือในเรื่องของระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยที่ว่าจะส่งผลหรือไม่นะครับแล้วก็ผลของการพิจารณาหากไม่ขัดก็จะส่งคืนไปที่นายกแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าประกาศใช้แต่ถ้าขัดก็ต้องไปสู่กระบวนการที่บอกว่าขัดแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็หรือว่าขัดบางส่วนหรือว่าขัดทั้งฉบับนะถ้าขัดทั้งฉบับเนี่ยก็ต้องไปเริ่มกันใหม่นะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือมีการบอกว่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการดำเนินการอยู่ภายในตัวของแม่น้ำทั้ง5เองก็คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการชงกระบวนการดำเนินไปสู่การเขาเรียกว่าตรวจสอบดำเนินการในข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรรมการ3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคสช.ในส่วนของกลท.เองนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของสนช.หรือแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือในส่วนของคสช.เองด้วยนะครับก็มันก็มีการบอกว่ากลุ่มก็บอกว่าจากเดิมนะครับนายกเคยถ้าจำได้นะตอนที่ไปที่สหรัฐนะมีการรับปากเอาไว้แน่นอนว่าเดือนพฤศจิกายน61แน่นอนนะฮะน่าจะมีการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแต่พอกลับมาที่ประเทศไทยก็มีบอกว่าเนี่ยก็มี
ก็ปรากฏว่ามีการใช้คำสั่งที่14นะครับเป็นคำสั่งของหัวหน้าคสช.เองก็คือคำสั่งที่53/60เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่นายกกลับมาที่ประเทศไทยนะครับในการแก้ไขพรบพรรคการเมืองนะครับก็เลื่อนการปลดล็อกพรรคการเมืองไปครึ่งปีแล้วก็กำหนดเงื่อนไขนะครับให้นักการเมืองต้องทำตามตรงจุดนั้นซึ่งต่อมาเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยทำให้บรรดาพรรคการเมืองเนี่ยก็ติดอุปสรรคในการที่ว่าเขาจะดำเนินการจัดประชุมหรือว่าแม้กระทั่งในการระดมให้สมาชิกเข้ามาดำเนินการต่างๆก็เป็นปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ย ก็พอหลังจากนั้นไม่นานนะครับสนชเองมีการอ้างถึงคำสั่งที่53อันนี้เนี่ยแหละเป็นข้ออ้างในการเลื่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบพรบการเลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก90 วันก็เหมือนกับว่ามีการขยายระยะเวลาก็คือแทนที่ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าให้กฎหมายหรือว่าพอผ่านตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผ่านกฎหมายตัวนี้แทนที่บอกว่าจะมีผลบังคับเลยเนี่ยก็บอกว่าหลังจากมีผลหลังจากที่มีการประกาศในที่เกษตรอนุเบกษาแล้ว90 วันก็คือถึงจะมีผลนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็มีการไปแก้ตรงจุดนั้นแล้วก็มีการแก้ไขในส่วนของพรบการเลือกตั้งอีกหลายประเด็นแล้วก็พอตรงจุดนี้เนี่ยก็กรทเองโดยอาจารย์มีชัยเนี่ยก็มีการท้วงติงนะครับแล้วก็ยื่นก็มีการเขาเรียกเหมือนกับเปิดว่านำเสนอประเด็นว่าเนี่ยบอกว่ามันมีหลายประเด็นที่อาจจะเข้าข่ายผิดขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต่อมาก็เลยมีการไปยื่นตีความตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีการตีความ2เรื่องก็คือในประเด็นของตัวพรบ.ส.ส.นะครับก็คือมีการให้มีผู้ช่วยคนพิการในการลงคะแนนแล้วก็การตัดสิทธิ์คนที่ไม่ไปเลือกตั้งอันนี้ก็เลยเป็น2ข้อที่อาจารย์มีชัยตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็ผนวกกับของร่างสว.อีก2ข้อด้วยกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นผลให้ว่าถึงที่สุดก็มีการรับทั้ง2ร่างไปครับถ้าจำได้ก็ตอนแรกเนี่ยร่างพรบ.ส.ส.เนี่ยก็โยนไปโยนกันมาโยนมาใช่โยนไปที่รัฐบาลโยนไปที่นายกก็โยนกลับมาก็ผลที่สุดสนช.เองก็ต้องเป็นคนยื่นทั้งหมดนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดก็คือทางศาลนู่นเนี่ยรับคำร้องตรงนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันอาจจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวคำสั่งที่53เองที่นักการเมืองก็พยายามเรียกร้องให้มีการปลดล็อกตรงนี้เนี่ยก็เข้าไปสู่กระบวนการของการถูกยื่นไปที่ศาลนู่นเช่นกันแล้วก็ศาลก็รับแล้วเช่นกันเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้วันนี้เนี่ยเราเห็นหลายๆท่านออกมาพูดแม้กระทั่งอาจารย์มีชัยเองก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าบอกว่าเนี่ยตรงจุดในเรื่องของที่บอกว่ารัฐบาลเตรียมนัดพรรคการเมืองหารือตามคำสั่ง53หารือตามคำสั่งคสช.ที่53เนี่ยบอกว่าการหารือเนี่ยเป็นเรื่องดีๆนะฮะแต่ว่าบอกว่าก็ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกเนี่ยเคยนัดที่จะมีการเดือนมิถุนาใช่ไหมครับซึ่งก็บอกว่าตอนนี้อาจารย์บอกว่าคงต้องรอนะครับต้องรอพิจารณาหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง2ฉบับสุดท้ายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ด้วยนะครับ อย่าลืมว่าตอนนี้ก็คือ2ร่างนี้เนี่ยไปอยู่ในกระบวนการของศาลนูนนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองอาจจะใช้ช่องทางยื่นคำสั่งคสช53ให้ศาลนูนวินิจฉัยเนี่ยแล้วที่นักการเมืองยื่นไปเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยทางคสช ทางอาจจะต้องรอผลคำวินิจฉัยของศาลนูนนะครับ ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับแล้วก็คาดว่าศาลนูนเนี่ยน่าจะวินิจฉัยคำสั่งของคสช.แล้วก็กฎหมายลูกแล้วเสร็จทันในเดือนมิถุนายนตามที่นายกเคยกำหนดไว้จะหารือกับพรรคการเมืองนะครับเพราะเวลานี้เนี่ยเหลือ2เดือนอาจารย์ชัยก็บอกว่ายังมั่นใจว่ารถแมพของรัฐบาลยังเป็นไปตามนั้นในก็คือเดือนกุมภาพันธ์62อันนี้ก็เป็นการออกมาของซื้อแปะทางกฎหมายนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่ออกมาให้ความมั่นใจว่าเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นแสดงว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เลื่อนออกมันจะต้องขยับขยื่นเลื่อนออกไปอีกรอบหรือเปล่าซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ที่ไปสอดรับกับที่คุณอภิสิทธิ์มีการพูดวันนี้เหมือนกันก็คือวิเคราะห์ในส่วนของหลังสงกรานต์บอกว่าเนี่ยก็ต้อง
ดำเนินการเรื่องกฎหมายให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนรถแมพอยู่ที่กระบวนการกฎหมายแต่เดิมเนี่ยคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จแต่เมื่อมีการยื่นตีความเนี่ยอาจทำให้ได้เวลาขยับออกไปอีกซึ่งเป็นปัญหาของพรรคการเมืองก็มี2ประเด็นก็คือคำสั่งที่เป็นปัญหาละเมิดสิทธิของประชาชนเนี่ยจะสร้างภาระนะครับให้เดือดร้อนไม่ใช่เป็นให้กับพรรคการเมืองซึ่งสั่งสางให้แล้วเสร็จก็จะทำให้เกิดความชัดเจนว่ากระทบการเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วกำหนดการเลือกตั้ง150วันจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นอำนาจของหัวหน้าคสช.หากสามารถลดทอนตลอดจนกรอบเวลา90วันหากไม่จำเป็นก็สามารถตัดออกได้เขาบอกว่าความชัดเจนของพรรคการเมืองอีก 2-3 เดือนนึงจะมีความชัดเจนว่ามีพรรคใดเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าหลังวันที่30เมษาไม่ว่าพรรคเก่าพรรคใหม่ก็ต้องรอคำสั่งก็ต้องรอคสช.ปลดล็อกอยู่ดีใช่ฮะก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้ก็ดังนั้นเนี่ยคสช.ควรชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบไม่เป็นธรรมนะครับสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยก็คืออันหนึ่งที่เหมือนกันกับที่อาจารย์มีชัยว่าก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นไปในเดือนมิถุนายนที่จะมีการคุยได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมี2กฎหมายที่ไปอยู่ในชั้นของการพิจารณาของศาลนูนซึ่งได้แต่รับปากกันว่าเนี่ยก็ในสนช.เนี่ยเขียนไปว่าเหมือนกับว่าขอให้ศาลนูนเรียกเหมือนกับพิจารณาเร็วอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคำขอร้องแต่ว่ามันก็มีหลายเงื่อนไขเหมือนกันปัจจัยในการพิจารณามันก็ยังมีต้องไปตามเขาเรียกว่าความรอบคอบด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปเร่งได้นะฮะอันนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่ตรงนั้นซึ่งสัญญาณตรงนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่ว่าเอ๊ะเราเลื่อนมา4ครั้งแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนเป็นครั้งที่5ที่5หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับนะฮะก็นั่นแสดงว่าหลังสงกรานต์บรรยากาศการบ้านการเมืองคงจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะพี่เปิ้ลครับครับนะฮะก็ติดตามนะฮะเรื่องราวของเลื่อนไม่เลื่อนนะฮะอีกรอบนะฮะเดี๋ยววันจันทร์หน้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเมืองไทยนะครับ